จากกระแสว่าทำดนตรีของฝั่งอเมริกาเพลงแร็ปก็เข้ามาสู่ประเทศไทยแต่แรกเริ่มเพลงแร็ปยังไม่ได้รับความนิยมในเมืองไทยนับว่าเป็นเพลงนอกกระแสเพราะเขาไม่ได้ตอบโจทย์อะไรให้กับสังคมไทยเลยแต่พอนานวันขึ้นเพลงแร็ปมีคำตอบอะไรบางอย่างให้กับสังคมไทยแล้วคราวนี้ล่ะครับความนิยมก็เริ่มเพิ่มขึ้นมหาศาลเกิดปรากฏการณ์มีแร็ปเปอร์ใหม่ๆในประเทศไทยขึ้นมาอีกมากมายหลายคนเลยทีเดียวพอเพลงแร็ปเข้ามาในเมืองไทยเพลงแร็ปก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยภาษาที่ง่ายสื่อสารตรงไปตรงมามันโดนใจวัยรุ่นมากแล้วพอโดนใจวัยรุ่นมากเขาก็สามารถที่จะหยิบจับเอาเพลงแร็ปเนี่ยมาถ่ายทอดมาสะท้อนปัญหาเล็กๆที่อยู่ในสังคมในชุมชนของเขาไปจนถึงการสะท้อนปัญหาใหญ่ระดับประเทศระดับโลกได้เลยทีเดียวคลองเตยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เขาคิดถึงสลัมก่อนเลยเป็นอย่างแรกครับผมเป็นพื้นที่แออัดขนาดใหญ่ในประเทศไทยครับผมก็จะเห็นผู้คนที่ต่างจากคนภายนอกครับผมและเห็นความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนแค่เส้นพระราม4กั้นแต่ถ้าเกิดถัดไปจากพระราม4ก็จะเห็นว่าคนพุกพล่านเป็นเมืองศรีวิไลทุกคนต่างอยากเข้ามาทำธุรกิจอะไรกันอย่างเงี้ยครับผมโยบอกว่าคลองเตยนะมันมีแต่โจรแต่หน้าบ้านมึงก็ยังมีแต่ขี้โคลนคลองเตยมีแต่พวกใจดำแต่ขอโทษทีพวกพี่อ่อนโยนโยนนท์แคสคิดครับผมเลิกอย่าสิ่งเสพติดคือสิ่งชั่วร้ายของชาติกูเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับมาด่าว่าพูดมากในตอนนั้นผมตรงเอาตรงคือไม่รู้จักเพลงแร็ปเพิ่งรู้จักตอนแร็ปอีสนาวนะครับผมเพราะตอนนั้นผมก็แร็ปมาได้เงินใช่ไหมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นจะแร็ปให้ได้เงินแร็ปยังไงก็ได้ให้ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยกูน่ะมีใจนี่ก็อยู่ในคลองได้แต่ก่อนกูเดินไปไหนได้ยินแต่เพลงเชยเบ้ยเฮ้ยไม่รู้นะว่าเขาได้ฆ่าพวกเราเพราะอะไรอาจเป็นมุมมองที่เขาอาจมองคนในคลองเตยว่าต้องขี้ยาต้องเป็นโจรต้องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมใช่ครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แย่ส่วนแล้วผมเห็นอะไรตั้งแต่เด็กจนโตนะผมเห็นว่าทุกคนในคลองเตยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่ต้องดิ้นรนให้ตัวเองรอดในสังคมอย่างนี้ในสังคมจะเหลื่อมล้ำครับผมมาในปัจจุบันนะครับผมพี่ก็จะเห็นข่าวต่างๆว่าแบบพื้นที่อื่นก็ขายยาพื้นที่อื่นก็มีโจรผมมองว่าทำไมคุณไม่มองให้เท่ากันแต่คุณกลับมองว่าคลองเตยแย่ด้านดีที่เห็นชัดอย่างชัดเลยนะครับผมก็คือเด็กทุกคนไม่เคยมีคำว่ายอมแพ้เพื่อยกระดับชนชั้นตัวเองให้ไปอยู่ชนชั้นกลางชนชั้นสูงครับผมก็จะเห็นหลายๆคนว่าเกิดมาในคลองเตยก็ต้องดิ้นรนแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคนรวยเป็นอะไรไปก็หลายคนเยอะอยู่เหมือนกันก็คือบ้านใหม่ที่ทับบนบ้านเก่าก็ผมบ้านเก่าก็โดนทุบทิ้งแล้วก็สร้างเป็นบ้านใหม่ขึ้นมาก็น่าอยู่ขึ้นชีวิตข้าชีวิตกูไหนพวกมึงก็อยากจะลองดูว่า everything you want let you doได้ครับชื่อจิรพงษ์มากเพชรครับชื่อเล่นชื่อเปาครับ AKA PPD ครับหรือบางคนก็จะรู้จักในนามลูกโป่งบ้านนี้มีรักครับสร้างวิมานวาดภาพลงสมุดภาพระบายสีวาดให้มีพี่น้องพ่อแม่และตัวฉันในวันที่ยิ้มให้กันและกันพูดจาภาษาดอกไม้ในทุกๆเช้าวันใหม่ภาพที่บ้านดูแล้วสดใสการแร็ปไม่เคยหายไปจากวงการเพลงเลยแต่ถูกเอาไปใส่ไว้ในอะไรมากกว่าช่วงหนึ่งที่แร็ปที่ก๊อปฟีเจอริ่งวงทั่วราชนาจักรฟักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งเยอะมากแต่ไปอยู่ในเพลงป๊อปทั้งหมดฝั่งผมก็ไปฟีดวงอันเดอร์กราวชาวล็อกเยอะมากแต่มันก็ถูกจับไปอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่ในแต่ละฝั่งแต่ละซีนเนี่ยรู้หมดว่าแร็ปวิธีการแร็ปเนี่ยอยู่ตลอดแต่แค่มีอยู่ดีวันนึงculture ของมันน่ะชัดขึ้นแร็ปอีสนาวทำให้สิ่งนี้ชัดขึ้นอยู่ดีวันนึงฮิปฮอปก็เลยกลายเป็นเมน
ของเพลงทั่วประเทศไทยที่บอกกันว่าเพลงแร็ปเนี่ยมีแต่ความรุนแรงใช้ภาษารุนแรงแต่มันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งน่าสนใจมากอย่างรายการ Rap Battle ที่แต่ละคนขึ้นเวทีมาเนี่ยแร็ปสู้กันอย่างเมามันมากแล้วใช้ภาษาอย่างเดือดพอลงจากเวทีเขากอดคอกันได้เพราะอะไรเข้ามาประกอบกันดีกว่าสิ่งที่แร็ปอีสต์ซาวด์ทำมันทำให้เจนที่เพิ่งใช้ Facebook อะครับรู้จักแนวฮิปฮอปแล้วกันฮิปฮอปแรกของเขามันอาจจะเป็นการแร็ปแบทเทิลอาจจะไม่ใช่เพลงอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลกหน่อยนะบางคนฟังเพลงก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เฮ้ยดูแร็ปอีสต์ซาวด์แล้วแบบค่อยมาสนใจเพลงแร็ปก็มีแร็ปอีสต์ซาวด์มันผมว่ามันเหมือนสเตเดียมแล้วกันที่มันมีกฎมีกติกาแล้วก็มันมีไทมิ่งของมันเวลาเนี้ยคุณจะต้องมาฉากกันอะแต่ว่ามันไม่ใช่การฉาแบบมันไม่ได้มีอินไซต์อะไรของใครมาให้ฉาผมไม่เคยใครเป็นศัตรูกันจากการแรปแบทเทิลเลยนะ Yo, let's rock that. ผมให้ร้อยละ95เลยครับของคนที่ขึ้นไปแข่งครับไม่มีนอกรอบหลังจากนั้นครับมันก็คล้ายๆแบบคนต่อยมวยกันนั่นแหละครับคือถ้าต่อยแล้วแบบเฮ้ยสมมติแพ้แล้วผูกใจเจ็บอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นก็คงไม่มีน้ำใจนักกีฬามากพอแค่นั้นเองท่อนวลีฮิตๆนะครับทางแร็ปเขาก็เรียกว่าพันช์ไลน์ง่ายๆก็คือคำเด็ดโดนใจอะไรประมาณนั้นครับเฮ้ยจริงๆตอนแรกเราไม่ชอบเลยทำไมต้องแบบเอาคำพวกนี้มาด่ากันโหมันไม่สร้างสรรค์เลยอะไรเงี้ยพอดูไปเฮ้ยมันมีกลไกของการใช้จังหวะมาประกอบการเว้นวรรคเพื่อให้คนเฮได้นะครับมันมีการมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างคู่ต่อสู้กับคนดูมันมีศาสตร์ของมันเยอะมากเลยครับจนทำให้เราแบบตกหลุมรักมันนะครับแล้วก็เริ่มฟังเยอะๆขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งผมเคยต้องผลักดันตัวเองเพื่อให้อยากมีเงินนะครับผมก็เลยไปแข่งรายการประกวดตอนนั้นเดอะแรปเปอร์มาแรงมากก็เลยส่งตอนนั้นเขาประกาศแล้วผมเพิ่งมารู้ก่อนวันที่เขาจะเปิดรับออดิชั่นประมาณ 3-4 วันแล้วก็เลยจะส่งไปแต่เขาให้โจทย์หัวข้อมาคือ 5% ตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด็ก13อ่ะแล้วเกิดในคลองเตยมุมมองแค่ในคลองเตยซึ่งถ้าไม่ให้พรีเซนต์ตัวเองแล้วต้องทำอะไรใช่แล้วมันจึงเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ได้แต่งแรปไปแต่ก็ไม่ผ่านออดิชั่นนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเราเล่นเพลงสนุกมันก็ต้องมีกองเพราะฉะนั้นใครจะตีกองให้เราอันนี้คือประเด็นใหญ่เดี๋ยวซ้อมก่อนดีกว่าว่าได้คอนเสิร์ตเดี๋ยวเราซ้อมกันก่อนได้แล้ววันหนึ่งตัวเธอก็หายไปแต่ความรู้สึกของฉันก็ผมฝึกจากฟังเพลงหลายๆคนครับผมแล้วก็พยายามจับใจความเช่นแร็ปมันต้องเอาคำลงท้ายเหมือนกันหรือว่ามันต้องใช้แบบว่าฟลิปโฟอะไรอย่างเงี้ยผมต้องใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือจำจากเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยดูตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับศึกษาตาม Facebook นะครับฉันต้องดิ้นรนเพราะชีวิตฉันยังไม่สิ้นฉันต้องวิ่งแต่มันเหมือนกับฉันนั้นวิ่งวนหลังเลิกงานของหลังจากเลิกวิ่งงานเสร็จก็จะกลับมาบ้านอาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วก็จะเวลาว่างๆครับผมถ้าไม่มีการบ้านหรือไม่มีอะไรทำก็จะมานั่งแต่งเพลงอะไรเงี้ยครับผมพยายามไม่ทำให้ตัวเองว่างอะไรเงี้ยครับในทุกเช้ามืดฉันต้องลุกจากเตียงนอนในล้าแค่ไหนก็ทำได้แค่เอียงคอนั่งทำงานอย่างไม่มีความสุขได้แค่เพียงรอเวลาเลิกงานแล้วกลับบ้านนี่มันขอยังไงวะบางเรื่องที่ฉันอยากเล่าได้ละ
รียมนอนไม่มีอะไรเลยวันลูกอยู่แค่นี้ทุกสัปดาห์ทั้งบ้านก็เป็นห่วงไม่อยากให้ลูกยังกลับมาเอามันจะแยกกันไหนหลับไปวันนี้ไม่รู้จะเจอกันอีกไหมเราเหมือนเดิมสีเทาทั้งฉันสีดำพวกเรามันรู้เหมือนกันทำไมพวกเราไม่ดีกันบางคนยังคิดเอามันจะแยกกันไหนหลับไปวันนี้ไม่รู้จะตื่นอีกไหมเราคนอื่นอาสีเทาแต่ของฉันมันสีดำเรามันรู้เหมือนกันทำไมพวกเราไม่ดีกันเด็ก 90% ทำเพลงพูดเหมือนกันหมดเลยพูดแบบเนี้ยผมยังดิ้นรนผมไม่ไหวผมต้องสู้ผมมันต้องหาเงินผมมันต้องสร้างตัวถ้าผมทำเพลงผมจะดังทำฮิปฮอปผมจะดังแล้วผมจะรวยในขนาดที่แบบความเป็นจริงผู้ใหญ่หลายคนไม่มีใครพูดประโยคนี้แต่เด็กกลับพูดเพราะอยากที่จะโตอยากที่จะถูกยอมรับอย่างผมทำเพลงเวลาผมทำเพลงอ่ะผมฟังเพลงเราเป็นคนฟังเพลงปกติฟังทำความเข้าใจฟังเพื่อร้องตามฟังเพื่อร้องได้เพราะชอบแต่พอจะทำเพลงอ่ะหยุดฟังปิดทุกอย่างแล้วพยายามเล่าจากเราเล่าจนกว่าจะเจอความเป็นเราจนกว่าจะเจอคำของตัวเองจงทำเพลงให้ช้าลงโฮมสตูดิโอมีทุกบ้านเพลงถูกทำง่ายขึ้นแค่เปิด YouTube เรียกอินสตูเมนทัลมา1อันชอบอันไหนปึ๊บมาแล้วแรปใส่มันง่ายแต่จงช้าลงทำเพื่อฝึกซ้อมได้แต่ทำเพื่อมาบอกว่านี่คือเพลงของฉันอย่าไม่ช้าลงจงช้าลงคิดเยอะๆค่อยๆทำจนกว่าจะเจอตัวเองตอนที่ผมอยู่ซาวด์เรคคอร์ดอ่ะผมค่อนข้างชอบ Eminem ผมสามารถที่จะทำเพลงกับโปรดิวเซอร์ของผมอ่ะแล้วทำเสนอค่ายก็ได้นะคือจะอยู่บนดินตั้งแต่เริ่มเลยก็ได้นะแต่เราไม่เลือกเราเลือกที่ตอนนั้นแค่รักสนุกเลือกว่าเอ้ยอยากจะมีสักหนึ่งอัลบั้มทำเอาแบบสะใจตัวเองเพราะเราฟังเพลงสากลเยอะพอทำอัลบั้มแรกมาแล้วมันมีอยู่เพลงเดียวที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงมันอยู่ใต้พรมใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอกลางค่ำกลางคืนระดึกดื่นห้าทุกไอ้เพื่อนมันเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็คิดว่าพอแล้วแหละขายได้พันม้วนอ่ะขายพันม้วนคิดว่าจบแล้วถึงไปผันตัวเองไปเป็นดีเจกลางคืนก็มีคนเขียนจดหมายมาบอกว่าเนี่ยดาจิมทำชุดสองสิครับแต่ผมขอแนะนำนะให้มีคำด่าเยอะๆเลยใส่แบบเต็มที่เลยไม่ต้องกักเอาให้สุดนี่คือจุดประกายเลยนะเลยมีที่มาของอัลบั้มฮิปฮอป Above the Law สุดโต่งจริง Above the Law ก็คือเหนือกฎหมายเราก็ความคิดมันไม่ได้คิดอะไรเยอะจริงๆมันก็แบบอยากทำด้วยความแบบทำด้วยความสุดโต่งคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้บ้านเราอ่ะคือแนวเพลงฮิปฮอปหรือการเป็นแรปเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว้างแล้วมีศิลปินมากมายนะครับซึ่งในแต่ละคนเนี่ยวิธีการคิดหรืออะไรเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วในผมขอพูดเกี่ยวกับตัวเองดีกว่าว่าถ้าเป็นสไตล์ของผมขอสื่อสารแบบมีคำหยาบบ้างไม่หยาบบ้างมันตามอารมณ์ของเราถ้าเราพูดถึงอารมณ์ที่เราโกรธหรือเราไปโดนอะไรมาอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสะบัดออกไปบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรพูดถึงเรื่องความรักเรื่องสิ่งสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นต้องมีคำหยาบมันก็เป็นอารมณ์ของแต่ละคนไปนะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกเพลงจะต้องมีคำหยาบตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่ศิลปะแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ไปด่าเขาทำไมอ่ะใช่ป่ะล่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละคนคือแรปเปอร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเป็นสไตล์ของผมเลือกที่จะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเรื่องคำหยาบในเพลงแรปนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีหลายอารมณ์เนาะมีความเศร้าความรักความโกรธความเกลียดนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเพลงรักแล้วเรามีเพลงเศร้าแล้วเราทำไมเราจะมีเพลงที่เต็มด้วยความโกรธไม่ได้แล้วสิ่งที่จะพรีเซนต์ความโกรธของคนได้เนี่ยก็คือคำหยาบนี่แหละค่ะไอการพรีเซนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถทำเป็นศิลปะได้โดยที่มีเพลงแรปเนี่ยเป็นตัวพาไปคำหยาบที่ปรากฏขึ้นมาในเพลงแรปเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้แต่งสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ที่ร้องออกมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่เพลงที่อยู่ในประเภทที่สามารถสื่อสารให้มันตรงที่สุดเนี่ยจะมีคำหยาบอยู่ในนั้นค่ะผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมมั้งของเจ้าของวัฒนธรรมอ่ะที่เขาไม่ชอบใครบางทีเขาก็แขวะลงในเพลงมันอาจจะไม่ใช่ทั้งเพลงที่ทำมาเพื่อด่าใครบางคนอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นแบบเพลง50 Cent เพลงหนึ่งอะไรเงี้ยคำว่า Window Shopper ครับ Window Shopper คือการที่เราอยาก
จะได้ของอ่ะแต่เรามีปัญญาแค่ไปดูที่หน้ากระจกร้านอะไรเงี้ยซึ่งในเพลงมันก็จะมีชื่อแรปเปอร์คนอื่นมาอยู่ว่าไอเนี่ยเป็นแค่วินโดว์ช็อปเปอร์ไอนี่เป็นแค่วินโดว์ช็อปเปอร์ผมว่าเป็นเกมธุรกิจละกันเป็นเกมที่แบบดิสคนอื่นบีฟคนอื่นให้แบบโอ้เกิดมูฟเมนต์อะไรบางอย่างขึ้นมาอะไรครับตอนนั้นก็ต่างคนต่างมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เขาก็ทำชวนผมแต่งเพลงดิสอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนพี่เขาพี่ไทเกอร์ครับผมแต่งเพลงด่ากลับมานี่อ่ะนี่กระหล่ำปอมกระหล่ำปอมอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ถึงคนเก่งและคนที่กลับให้คนจัดให้พอมาโตมาจนทุกวันนี้จนได้คุยกับพี่เขาจริงก็คิดว่าทำไปเพื่ออะไรวะซึ่งมันเปล่าประโยชน์เรื่องคำหยาบผมคิดว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของการระบายคำลงไปนะครับเหมือนสมมติเราวาดงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วเราวาดแบบรูปนูดยังเป็นศิลปะได้ถามว่าสิ่งนั้นคือศิลปะหรือเปล่าคำหยาบมันบนเพลงแร็ปอ่ะมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับแล้วก็ศิลปะมันเล่นอยู่กับขอบเขตของความได้และไม่ได้มาตลอดอยู่แล้วครับมันวิ่งอยู่บนความแบบสบายใจและอึดอัดหรือทำให้เราคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้ถูกต้องหรือเปล่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกประเภทดนตรีมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับแล้วตัวผมก็เรียนอยู่ในทางสายดนตรีแจ๊สด้วยนะครับแล้วก็เลยเรารู้สึกว่าลักษณะเด่นของแร็ปมันคล้ายคลึงกับแจ๊สมากๆครับที่มันมีเรื่องของการimprovise หรือการเล็งเป้าหมายของแต่ละประโยคทางดนตรีนะครับมันเล็งประโยคได้สวยงามคำนี้ไปสัมผัสกับคำนั้นมันคล้ายๆกันมากเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสองอย่างเนี้ยมันคล้ายกันสิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เราชอบก็เลยจับมารวมกันครับเพลงแร็ปไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบเสมอไปเพราะในหลายๆเพลงยังสามารถใช้เพลงแร็ปในการสื่อสารที่สะท้อนถึงตัวตนสะท้อนสังคมหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็แอบสะท้อนความในใจไปถึงคนที่เรารักผ่านเพลงแร็ปได้เช่นกันหรืออย่างแร็ปเปอร์รุ่นใหม่น้องสไปรท์แร็ปเปอร์ไทยวัย16ปีเท่านั้นแต่เขามีจุดยืนบอกว่าในบทเพลงของเขาจะต้องไม่มีคำหยาบเพราะตั้งใจอยากจะให้คนที่ฟังได้เจอแต่คำดีๆและสามารถเปิดได้ทุกโอกาสโดยไม่ต้องอายใครเพลงแร็ปก็เหมือนเพลงทั่วไปนะคะตรงที่มีความลื่นไหลสูงดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเพลงแร็ปเนี่ยจะมีต้นกำเนิดจากการต่อต้านทางสังคมแล้วก็กลุ่มชนชายขอบนะคะซึ่งก็คือคนละตินอเมริกาแล้วก็คนผิวดำในอเมริกานะคะแต่ว่าเมื่อเพลงแร็ปมีวิวัฒนาการมีการกระจายไปสู่ชนชั้นอื่นๆกลุ่มอื่นๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการพรีเซนต์รูปแบบที่มันต่างกันออกไปอย่างในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีกลุ่มคนในชุมชนสลัมที่ใช้เพลงแร็ปในการแสดงความเป็นตัวตนของเขามีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมซึ่งก็คือปัญหาที่เขาเห็นแต่เมื่อเราจินตนาการถึงโลกที่เขาอยู่เนี่ยมันก็คือโลกที่เขามองเห็นในแง่มุมนึงนนทบุรีนนทบุรีตั้งแต่หัดคลานจนกลายเป็นเข้าชุลีนนทบุรีนนทบุรีเราคำทุ่มไม้ชาวิทย์พวกคุณก็คิดเอามันจะแย่แค่ไหนหลับไปวันนี้ไม่รู้จะตื่นอีกไหมหลับคนอื่นอาสีเทาแต่ของฉันมันสีดำบอกเรามันรู้เหมือนกันทำไมพวกเราไม่ดีกันพวกคุณก็คิดเอามันจะแย่แค่ไหนหลับไปวันนี้ไม่รู้จะตื่นอีกไหมหลับคนอื่นอาสีเทาแต่ของฉันมันสีดำบอกเรามันรู้เหมือนกันทำไมพวกเราไม่ดีกันฉันต้องดิ้นรนพอชีวิตฉันยังไม่สิ้นฉันต้องวิ่งแต่มันเหมือนกับฉันนั้นวิ่งวนวิ่งวนเป็นวงกลมตัวฉันก็รู้ดีแต่ก็วิ่งเพื่อให้เงินในบัญชีของฉันไม่หยุดนิ่งฉันต้องยอมกลิ้งและลุกคุกคานฉันต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ไฟของฉันไม่หยุดสิ้นเอาความฝันไปสุดหิ้งและจะทำมันให้สำเร็จไม่ยอมให้มันนั้นหลุดชิ่งเย้Yeah.
การได้ไปโคเชล่าของมิลลี่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ครั้งแรกของการร่วมงานของเรากับทาง ADS Rising ที่อเมริกาแล้วกันฟังก์ชันของ ADS Rising ก็คือการผลักดันเอเชียนคัลเจอร์สู่ระดับสากลเนาะมิลลี่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาสนใจด้วยเขาก็เลยหยิบไปก็เลยลองส่งเพลงมาให้ทำสองเพลงแล้วเขารู้สึกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคำว่าสติ๊กกี้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นชาวไทยเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเพราะแบบมันเหนียวแน่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะพูดอะไรเงี้ยคือแบบเราเหนียวแน่นกันแบบข้าวเหนียวแล้วมีมะม่วงด้วยนะอะไรเงี้ยมันเป็นเวทีแรกที่ให้โอกาสผู้ชมแหละที่เขาให้โอกาสแล้วเขาก็เอนจอยกับโชว์สุดท้ายครับเพลงแร็ปมันเป็นแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งเหมือนเราอยากขุดดินอะแล้วมันมีจอบมีเสียมมีอะไรอะครับแร็ปมันคือเครื่องมือขุดดินหนึ่งอันเองทำไมเราถึงชอบเพลงเกาหลีอย่างเพลง K-POP ต่างๆที่มีท่อนแร็ปแต่เราอาจจะไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำสุดท้ายความสากลของภาษาความสากลของเครื่องมือนั้นนะครับมันทำให้เข้าไปถึงจิตใจเราได้มันเป็นแค่เครื่องมือที่ศิลปินคนนั้นอะต้องการจะเลือกสื่อสารแบบไหนมันก็อยู่ที่ช้อยส์ของคนที่ทำนะครับปัญหาไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่จอบแต่คือคนถือจอบว่าเขาจะเลือกใช้ในทางไหนเท่านั้นเองครับผมเปรียบเสมือนแมสเซจที่ส่งถึงทุกคนที่อยู่โลกภายนอกว่าให้เห็นปัญหาตรงนี้การปัญหาการศึกษาปัญหาการความเป็นอยู่ปัญหาเรื่องสาธารณสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยผมได้เห็นแล้วแล้วก็ได้ความหวังว่าคนเหล่านั้นจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือคณะผู้บริหารจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมแต่ก็เนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมของเพลงแร็ปอาจจะดูปลาแปลงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยที่เราจะเอามาตัดสินเพลงแร็ปคือเสียงสะท้อนเล็กๆจากซอกหลืบเล็กๆในสังคมที่อาจจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะฟังกันแล้วหรือยังในอเมริกาเขาพัฒนามาจากเพลงฮิปฮอปร้องเล่นอย่างไม่มีกรอบเพียงหาคำตอบที่คลางแคลงใจอะไรที่ถูกกดทับแร็ปเปอร์ก็จับเอามาร้องไล่ขับคล่องจนต้องระบายแร็ปเปอร์มากมายถ่ายทอดออกมาการเมืองชนชั้นรุนแรงผิวสีที่แบ่งและศาสนาวิพากษ์ผ่านเพลงเรื่อยมาน้ำเสียงลีลาแม้หน้าเร้าใจแร็ปเปอร์เหมือนรายงานข่าวบันทึกเรื่องราวของยุคสมัยคนฟังอาจไม่ชอบใจแต่คือความเป็นไปที่เกิดในสังคมโยโย จะรู้สึกว่าเขาไปฝากผลงานกับคนคนนั้นน่ะแล้วผลงานของเราอ่ะมันจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตอ่ะทำไมไปฝากอ่ะคือก็แบบหยิบดูแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีหนึ่งทีมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพี่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ของพี่ศิลปะที่อยู่กับเราไปจนตาย